ชีพัฒน์ทางเป็นคุณหมอใช่ครับรักษาอะไรรักษารักษาอะไรเนี่ยจะรักษาอะไรบอกก่อนดิไม่รู้กูก็ส่งไปรับหน้าที่สวัสดีครับผมพิชยามีพัฒนาครับจะบ่นกลับมาทำไมล่ะผมลืมบ่นแนะนำตัวปกติแต่แค่หันมองเฉยๆได้ครับแม้แต่ตอนที่ผมแบบมองลงไปขึ้นไปบนท้องฟ้าแล้วแบบผมลองถามตัวเองว่าทำไมเราถึงต้องมาอยู่ตรงจุดนี้พระเจ้าอะไรกำลังทดสอบกับเราชีวิตมันคืออะไรแล้วสิ่งที่ผมพูดมาทั้งหมดพอได้แล้วมั้งสงสารเลยอยากพูดเลยนะก็ไม่ขัดพอแล้วได้แล้วครั้งก็อาจจะมี5 star fox pad อะไรอย่างงี้ลงมาบ้างจากหลังคาบ้านอะไรเงี้ยครับเป็นแบบผมอยู่จากชั้นล่างแล้วก็คุณพ่อกระโดดมาอย่างเงี้ยใช่ครับซึ่งบ้านผมเนี่ยตอนนั้นเนี่ยก็นึกภาพพ่อกระโดดลงมาอ่ะต่อตอนพ่อกระโดดลงมา5 4 3 2คือเราดื้อมากโอเคมาละโอเคจุดจี้มาละไอ้เหี้ย5 4 3 2คือนอกจากโดนคุณพ่อคุณแม่คือผมจะพูดว่ากระโดดมาบ้านผมอ่ะ16ชั้นเอาดิผมไม่ไอ้เหรียญนี้ละคือคุณพ่อก็จะกระโดดลงมาใส่ผมแล้วก็บอกตอนนี้ยังไม่ถึงพื้นเลยบ้านผมหมื่นกว่าชั้นขอร้อยจบครั้งนึงพี่พักแล้วก็ดอนบอกว่าตอนนี้ล่าสุดคุณพ่อยังไม่ถึงพื้นเลยบนบ้านคุณบอลนี่กี่ชั้นครับ 70,000 กว่าชั้นโดดตั้งแต่ผม7 ขวบแล้วผม31แล้วยังไม่ถึงพื้นได้ครับอะไรพอถึงแล้วอ่ะพอถึงแล้วอ่ะเรารู้ออกพอดีถ้าคุณปากแต่พอใกล้ถึงแล้วผมหิวข้าวก็เลยลุกออกไปกินข้าวไอ้เหี้ยผมผ่านตรงนี้ไปไม่ได้แน่เลยผมไม่มีสักพักเลยผมรู้เลยภาพมันมาไงภาพมันมาพร้อมผมภาพมาเออแม่งเหี้ยจัดเลยถ้าภาพมาแล้วแม่งยากแป๊บนึงนะพี่คัดก่อนก็ได้เดี๋ยวต่อไม่ได้เดียวเดี๋ยวตอบคำถามเดียวกันเลยขี้หัวร้อนเขียดผมมาที่เกือบได้เกือบเข้าที่ไม่เว้ยมันต้องขำไปเรื่อยก็เล่นหุ้นเองด้วยก็คือเล่นหุ้นหั่นพันแล่นส่วนพ่อแม่ก็จะหุ้นหั่นมาตีผมทีนี้เนี่ยพอเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยคุณพ่อผมเนี่ยก็มีเอาไม้มาตีบ้างไม้เรียวไม้หน้าสามหรือบางครั้งที่บอกว่าไฟสตาร์ฟ็อกซ์แปดไปครับจากบนหลังคาใช่ครับครับแล้วก็ลงมาใช่ครับแล้วคุณแม่ตามมาด้วยป่ะคุณแม่ผมไม่แน่ใจว่าน่าจะเกาะคุณพ่อมาแต่ตอนนั้นน่าจะเป็นโดดได้ทันเกาะเอาไหมราคาทูกนี่มันประมาณเท่าไหร่ทูกก็ร้อยโอ้ร้อย
รอยรอยจังหู้ใช่แมนแมนแมนได้อีสานป่ะเอาใหม่เอาใหม่แล้วที่มารายการเนี้ยรู้สึกยังไงผมพูดจริงๆครับว่าผมรู้สึกดีมากครับอยากมารายการนี้มานานมากแล้วครับโอ้พี่ไม่เชื่อผมพูดจริงๆผมอยากมารายการนี้มานานมากแล้วผมติดตามพวกพี่ทั้งสองคนมานานมากเลยครับจะให้ผมสาบานอีกกี่มือก็ได้ครับหรือให้ผมสาบาน4มือเลยพี่4ที่ผมยอมสาบาน4ที่เลยครับยังไงพี่ก็ไม่เชื่อผมไม่สามารถสาบานไปมากกว่านี้ได้แล้วครับผมสาบานได้เพียงเท่านี้จริงๆครับนะฮะพี่ขอร้องให้พี่เชื่อผมจบท่านี้ตลกจบท่านี้แหละได้แล้วพอแล้วครับอุ๊ยอันเมื่อกี้เสียงแคปหมูนะครับครับได้ครับโอ้มันต้องอะไรนะครับผมลืมไปแล้วมันต้องอะไรครับเสียงแคปหมูเปล่าครับเสียงฟันแล้วก็จบเลยกัดดังๆหน่อยลืมเดี๋ยวเอาใหม่โอ้โหเสียงแคปหมูดังขนาดนี้เลยไม่ใช่ครับเสียงฟันครับเสียงฟันโอ้โหหายไปอีกซี่หนึ่งแล้วครับอร่อยดีครับแคลเซียมเยอะด้วยก็คือกินฟันตัวเองใช่ครับครับเอาน้ำปะแห้งอย่างเงี้ยเอาน้ำน้ำเปลี่ยนก่อนก็ได้หมดยังไงพี่ยังไม่หมดงานเยอะปะเยอะมากเลยพี่แบ่งมาทางนี้มั้งยุ่งที่หายเลยขับรถยังต้องคุยงานเลยส่วนมากจะเป็นแบบคลิปสั้นอะไรอย่างเงี้ยใช่พี่มันทำง่ายกว่าไงผมยอมแพ้จาก YouTube แล้วคือเคยโดนแบบว่าโดนด่าหรือว่าโดนเคยมีเรื่องบ้างมีแต่น้อยมากนับครั้งได้ไม่เกิน5ครั้ง3ครั้งเลยชายป่ะเกิดมากหาคนแก่เลยนี่ยังไงคนแก่ถือน้ำเกลือมาฮะถือสายเดินถือสายน้ำเกลือเลยแล้วแกล้งอะไรเขาผมเอาเปอร์คัทไปทีนึงนอนเลยจริงไม่ได้ผมมานอนเลยเพราะโดนหลานเขาหลอกใส่ชุดเต็มเต็มเดียวมาแล้วจริงๆดิจริงๆเคยโดนเนี่ยคนเดียวอย่างที่สัมภาษณ์ในอัลล็อกเมนนะคือโดนเป็นเด็กงงเทพตอนนั้นแบบตัวสูงเลยตัวใหญ่เลยใหญ่สูงมากแล้วเขาก็มาเย็บบัตรอย่างเงี้ยจริงมากเย็บบัตรเลยใช่ไม่เคยแล้วแก้จริงนะแก้อะไรเขาแค่ไปแซวว่าเฮ้ยนายจำเราได้เปล่าเจอที่แบบว่าสีลมซอย2เมื่อคืนน่ะเราเห็นนายขึ้นไปเต้นรูดอยู่อ่ะจำเราได้เปล่าเราเป็นคนที่ให้ติ๊กนายอะไรประมาณนี้แล้วมันแล้วเขาทำยังไงก็เฮดบัตเขาก็เข้ามาประมาณว่าไม่ใช่แล้วผมก็นั่นแหละผมก็ตื่นตื่นแต่ว่าผมก็แบบพูดวนซ้ำๆเฮ้ยใช่เนี่ยแหละคนนี้แหละเราจำได้ที่ใส่แบบ G-string สีแดงไงอะไรฟีลแบบอะไรประมาณนี้แล้วเขาก็เข้ามาแบบว่าเขาคือเหมือนแม่งเป็นนักเลงจริงอ่ะเพราะว่าแม่งเข้ามาแม่งไม่ให้ผมตั้งตัวแม่งก็แบบระยะเนี่ยพี่มันเฮดบัตมันแบบไม่มีใครหลบทันคือถ้าหมัดมันยังแบบมีวงเหวี่ยงใช่แบบปึ๊กแค่เนี้ยแบบหน้าแล้วปึ๊กไปโดนตรงไหนจมูกอ่ะประมาณตรงเนี้ยพี่ประมาณแบบเข้าตรงเนี้ยแล้วก็เลือดไหลเยอะมากเลยโอ้โหทีมงานเนี่ยบัตรเนี่ยพี่น้องก็อยู่นะอยู่ทีมงานก็เข้ามาเนี่ยเยอะเลยเข้ามาล็อกอะไรเงี้ยล็อกให้บอสเลยพี่ล็อกให้บอสล็อกให้แม็กเอาเลยพี่ล็อกให้แม็กเก็บบัตรต่อไม่ไปใช้มือด้วยไม่ใช้ตัดอีกเลยกูเคยดูคลิปมึงอันนึงอ่ะที่มึงไปเป่าหิงฉุบกับพวกผู้หญิงบนเรือได้เล่าหน่อยล็อกหน่อยชอบเรื่องนี้นี่พี่ก็พูดเหมือนเราไม่รู้จักกันเลยนะไม่ใช่แต่ถึงว่ากูดูแต่ในคลิปไงมีไฮเดซีนอะไรเงี้ยเออก็ลืมความหลังกันหมดแล้วอ่ะเราก็เคยกี่ปีนะกี่ปีนะจริงไหมมี10ปีอ่ะตอนช่วง10ปีเลยเหรอไม่ถือไม่ถือมั้งไม่ถือไม่ถือไม่ถือแล้วคือเล่าหน่อยไอ้นั้นป้าที่แบบว่า
ให้เลือกระหว่างอะไรวะอันนี้บอร์ดคลิปใช่ไหมอันนี้บอร์ดคลิปใช่ไหมอันนี้บอร์ดคลิปใช่ไหมกอดกอดกันกอดกับจูบอะไรวะตอนนั้นก็คือไปขึ้นเรือไงตบกับเหมือนฉุบนี่ฝังฝังฉุบใช่เรื่องตบไม่ดังมากเลยคลิปนั้นน่ะดังในต่างประเทศมากเพราะว่ามันไปถึงมาพวกมาเลย์อินโดอะไรพวกเนี้ยไปแบบมันแชร์ไปไกลมากประมาณ 3-4 หมื่นกว่าแชร์ใน Facebook ถือว่าเยอะมากสมัยก่อนนี่ใช่คือจำได้ว่าถ้ามึงแพ้มึงโดนตบถูกป่ะถ้ามึงชนะมึงได้จูบเขาใช่ได้จูบก็คืองานเป็นแบบงานปาร์ตี้ในเรือผมไปงานนี้ประมาณสัก 3-4-5 ปีแบบไปกี่วันไปกี่วันไปที่ 3-4 วันแล้วตอนนั้นผมทำอยู่เวลี่นอนบนเรือใช่แล้วนั่นแหละผมก็คือไม่ได้มีใครผมไปเลยนะผมส่งโปรโพซอลไปเองทีมธุรกิจไปเลยว่าเราเป็นช่องนี้นะเราเป็นช่องมิวสิกชาแนลอะไรแล้วก็เชิญให้ไปเชิญไปก็เนี่ยทีมกันไปก็ 3-4 คนไปกันเองแล้วก็ไปทำคลิปอัพไม่คิดแบบมาชวนพี่บ้างฝันไม่พอฝันมีแค่ 3-4 ใบแค่นั้นเองแล้วก็คือแบบว่าส่วนมากก็เป็นชาวต่างชาติที่นั่นใช่แต่ก็คนไทยก็เยอะพี่คนไทยก็ไปเยอะแล้วได้จุ่มมันเดียวป่ะฮะได้จุ่มอย่างเดียวจุ่มเดียวเฮ้ยตอนนั้นผมยังเป็นคนดีอยู่อ๋อเหรอเป็นคนดีอยู่แล้วแฟนดีเนี่ยคือเขายังด่าผมอยู่เลยว่าทำไมแบบไปบอกมีแฟนแล้วอะไรเงี้ยคือจะถึงขั้นแบบลงลิฟต์ไปจะไปถึงห้องเขาแล้วอ่ะแล้วก็ถามว่ามีแฟนเปล่าบนเรือนั่นแหละหรอใช่มีแต่ว่าคนดีคนดีด้วยใช่ไหมชวนคนสามชวนไปแบบว่ากลัวแบบว่าถ้าไปคนเดียวมันจะเหงาใช่ไหมก็เลยชวนไปเป็นคู่คู่เลยแบบว่าเล่นแบบเป็นคู่อ๋อเป็นคู่อะไรเงี้ยสาวเวียดนามน่ารักน่ารักอันนี้ก็มาปกติคนเมาเขาจะแบบว่าโอเคเมาแล้วกูต้องหาต้องห้าวที่นี่เมาคนดีเมาคนดีแต่ต้องบอกว่าตอนนั้นณตอนนั้นใช่ไหมใช่ใช่คือตอนนี้ไม่ใช่แล้วไม่ด้วยความที่ว่าเราแฟนไงแต่ตอนนี้เรื่องอะไรมันก็ไม่บอกว่าผมก็เลยมีโควต้าโควต้าแบบว่าโควต้าคนไม่ดีโควต้าคนไม่ดีผมคือผมสามารถตีใครได้แบบฟรีจริงอ่ะได้มีจริงๆแบบมีมาสองว่าตอนนั้นเหรอตอนเนี้ยตอนเนี้ยเพราะผมใช้เวลาครั้งนึงใช้เวลาครั้งนึงเลยไงนะเหลือผมไม่คือพอเสร็จแล้วสามารถบอกแฟนได้เลยอ๋อเหรอตรงนี้มาโคต้าคือตั้งกันเองป่ะโคต้าตั้งกันเองโคต้าของผมเองใช่แต่จนถึงทุกวันนี้ผ่านมาหลายปีแล้วก็ไม่ได้ใช้แบบก็คือใช้ไม่ได้ครั้งเดียวใช่ใช่คือตอนนั้นใช้ไปก็ไม่ได้รู้สึกดีขึ้นก็แบบไม่ได้รู้สึกแบบแต่ก็ยังเหลือครั้งนึงเหลือไว้เล่าเหลือไว้เล่าให้คนอื่นฟังใช่อันนี้ไม่เคยบอกใครฮะไม่มีใครรู้หรอกไม่มีใครรู้นะอันนี้ผมรู้แค่นี้แหละไม่แต่มันจริงๆผมไปทุกปีเลยตอนนั้นอะแม่งปาร์ตี้กันยันเช้าอะเมื่อก่อนอันนั้นคืองานอะไรนะ It's the ship ที่มันเป็นตอนนี้มันยังมีอยู่ปะจากสิงคโปร์ไปนี่มีทุกปีผมบอกเลยไปสักปีอะคุ้มมันแบบมันไม่ใช่แค่ว่าคนชอบคอนเสิร์ตมันคนที่ปาร์ตี้แล้วคนเฟรลี่หมดเลยอ่ะพอแบบพอเหนื่อยก็ลงไปแคนทีนมันจะมีแคนทีนมีพิซซ่ามีอะไรกินแบบกินฟรีทั้งงานเลยกินฟรี24ชั่วโมงอ่ะพอแบบตะวันขึ้นแบบพอ6โมงเช้าก็ไปกินแล้วค่อยนอนตื่นมาปาร์ตี้ต่อว่าคือปาร์ตี้ฟิลกลางวันก็เป็นฟิลแบบเป็นฟิลกลางวันเพลงแบบเลาจ์เพลงแบบดิฟเฮ้าส์แบบเพลงชิลๆแล้วมีสาวๆวิ่งนี่มีอะไรแบบกลางคืนก็เป็น EDM หนักๆหน่อยแต่มันก็มีหลายโซนมีโซนแบบโซนพาแฟนไปดินเนอร์ก็มีแบบดินเนอร์แบบว่ามันจะมีแบบพวกห้องอาหารอยู่มีคาสิโนมีนู่นมีนี่สนุกดีใช่ก็มีทีมงานอันนี้คือส่งไปนะคือพิมพ์เขาส่งไปว่าผมมาจากรายการเวลี่ใช่แล้วผมแบบทำรายการแนวเขาว่าให้บัตรนั่งอย่างเงี้ยเขาก็ปกติมันต้องเสียประมาณสัก20,000-30,000ต่อคนเพื่อแบบไปอยู่บนเรือนะไม่นับค่าเครื่องบินนะมัน 3-4 วันไงใช่แต่ว่าอาหารกินฟรีตลอดเลยนะแบบมีกินฟรี24ชั่วโมงมีพิซซ่ามีอาหารอินเดียมีอาหารยุโรปมีอาหารเอเชียแบบคือเป็นเหมือนกับฟรีหรอเหมือนกับบุฟเฟ่ของใช่เสีย20,000ไม่แต่ว่านี่คือมันรวมห้องรวมอาหารรวมอ๋อแต่ไม่รวมเหล้าแต่ปกติผมได้เหล้าจากมีเดียอยู่แล้วแบบเขาก็เอาให้อะไรเงี้ยไปมากี่ครั้งแล้วทั้งหมดไอ้ทริปเรือกี่ครั้งวะ5ป่ะน่าจะ5ครั้งเป็นทั้งหมดทริปให้เขาไม่กูอยากรู้ว่ามึงไป 4-5 ครั้งเนี่ยมึงไปเป็นคนดีหมดตลอดเลยอ่ะสรุปก็คือสรุปนะ4 3 4ปี5ปีอ่ะผมไม่ได้ใครเลยผมไม่ได้มีเซ็กบนเรือเลยผมไม่ได้มีเซ็กบนเรือเลยแต่ชักว่าไว้ได้อีกเรื่องถึงแล้วมีปลดปล่อยมาก